นต์ที่คลองใหญ่บาดเจ็บสาหัส2รายตราด FC เปิดบ้านเสมอบางกอก FC 3ประตูต่อ3ขึ้นอยู่ในอันดับที่8โค้ชหานบอกตามเป้าขณะนายกสมาคมกำนันจังหวัดตราดคุณใหม่เตรียมเดินทางประชุมสัญจรในแต่ละอำเภอต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com หนุ่มใหญ่ขับจักรยานยนต์เลี้ยวกระทันหันตัดหน้าเก๋งที่ขับตามมาคนขับเก๋งพยายามหลบแต่ไม่พ้นเฉี่ยวชนล้มบาดเจ็บพบเมาเอะอะโวยวายขณะกู้ภัยทำแผลให้เมื่อเที่ยงคืนของวันที่18สิงหาคม2556พันตำรวจโทสิทธิชัยสาครพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนจนล้มที่บริเวณถนนสาย3หลักกิโลเมตรที่171หมู่1หน้าโรงไม้บางอินค้าไม้ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอคลองใหญ่ให้ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่เมื่อเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Nova หมายเลขทะเบียนคอละคัง6275ตราดสีดำล้มอยู่กลางถนนส่วนผู้บาดเจ็บนั้นได้นั่งอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์จำนวน2คนทราบชื่อต่อมาคือนายสุชีพศรีทวีปอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่75/5หมู่1บ้านหัดเล็กตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์มีบาดแผลบริเวณใบหน้าและลำตัวส่วนอีกรายซึ่งเป็นคนซ้อนนั้นชื่อนางสาวสุภีมนอายุ33ปีมีศีรษะแตกแผลถลอกที่ใบหน้ารวมถึงลำตัวซึ่งทั้งสองคนนั้นอยู่ในอาการเมาและโวยวายเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะทำแผลให้ขณะที่รถยนต์เก๋งคู่กรณีนั้นเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Toyota Vios สีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนกไก่นหนู6935จังหวัดขอนแก่นได้รับความเสียหายเป็นรอยขูดด้านซ้ายซึ่งขับขี่โดยนายจัสดาจารุชัยอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่40หมู่10ตำบลโคกกลางจังหวัดอำนาจเจริญนายจัสดาบอกว่าตนเองนั้นได้ขับรถยนต์กลับมาจากบ้านหัดเล็กมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองตราดขณะที่ขับมาถึงที่เกิดเหตุนายสุชีพซึ่งขับรถจักรยานยนต์มาอยู่ด้านหน้าได้เลี้ยวขวากระทันหันตนเองซึ่งขับตามมาได้พยายามหลบไปทางขวาแต่ไม่พ้นรถจักรยานยนต์ของนายสุชีพจึงได้เฉี่ยวชนกันจนทำให้ล้มและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้านนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเดินหน้าประชุมสัญจรพร้อมแก้ไขปัญหายาเสพติดนายธินวัฒน์เจียมอุยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราดกล่าวว่าหลังจากได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกจึงมีนโยบายที่จะเดินทางประชุมสัญจรในแต่ละอำเภอเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆในแต่ละอำเภอว่ามีปัญหาอะไรซึ่งด้วยบทบาทและหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านจะทำให้ประชาชนมีความสุขขณะเดียวกันก็จะพยายามปราบปรามยาเสพติดให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุดไม่ถูกไปที่จะทำให้คือครับผมคือตอนนี้นะฮะนโยบายหลักๆของผมเองนะฮะซึ่งได้รับเลือกตั้งนายกสมาคมนะฮะใหม่ๆเมื่อวันที่10ฮะครับผมเองก็ซึ่งทำแผนหลายๆอย่างฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอำเภอนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลถึงอำเภอถึงจังหวัดนะครับผมเองซึ่งมีหลักๆณวันนี้ก็ถือว่ามีประมาณ3ทำแผนไว้3แผนนะฮะแผนแรกก็คือเรื่องออกตรวจเรื่องปราบปรามเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายนะฮะของไม่ว่าระดับประเทศผมคิดว่ามันเป็นระดับประเทศนะฮะณวันนี้ผมก็มีแผนซึ่งณวันนี้จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะหรือว่ากรรมการหมู่บ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะมีแผนขอพูดง่ายขอกำลังสนับสนุนนะฮะจากทางอบจ.นะฮะซึ่งได้มอบแผนแล้วก็นโยบายไปหลายๆอย่างให้กับทางอบจ.นะฮะซึ่งให้อบจ.เนี่ยซึ่งสนับสนุนเรื่องงบประมาณนะฮะแรกก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือพูดง่ายว่าเรื่องรถออกตรวจนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากณวันนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าใช้
ใช้เขาเนี่ยพูดง่ายว่ายกตัวอย่างว่ายังใช้เขาเนี่ยไปออกตรวจไปอะไรเงี้ยซึ่งจะเอารถของเขาเองเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ยากมากใช่ไหมฮะถ้ามีกองกลางไว้เนี่ยสมมติว่าไปรถไว้เป็นส่วนกลางเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะได้ช่วยได้เยอะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้เยอะนะฮะครับแล้วก็หลักๆก็กมหมู่บ้านนะฮะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยผมคิดว่าคงมีแผนจะเข้าไปสัมมนาในหมู่บ้านนะฮะเป็นนโยบายของผมเองเลยนะครับฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าโดยนายจิรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกยามาฮ่าลีกวันนัดที่23ตราด FC เปิดบ้านเสมอบางกอก FC สุดมัน3ประตูต่อ3แฟรงกิ้งทำแฮตทริกยิง3ประตูขึ้นสู่อันดับ8การแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันที่สนามกีฬาจังหวัดตราดเย็นวันนี้ระหว่างทีมตราด FC เจ้าบ้านทีมอันดับที่9และทีมบางกอก FC ทีมอันดับที่4ซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดที่23การแข่งขันเมื่อวานนี้ตราด FC มุ่งมั่นจะเก็บ3แต้มให้ได้หลังจากที่ชนะปตท.ระยองมาแล้วทำให้หาญณรงค์ชุนหะคุณากรรักษาการโค้ชตราด FC ส่งผู้เล่นที่ชนะปตท.ระยองทั้งชุดลงปะทะแข้งกับบางกอก FC บางกอก FC ซึ่งนำโดยโค้ชรอยเตอร์โมไรล่าได้คัดเลือกนักเตะที่สมบูรณ์ที่สุดลงประทักกับตราด FC ซึ่งนำโดยลีทักและโอรอฟสันรวมถึงพีวิทย์ฤทธิสมบูรณ์เปิดเกมการแข่งขันจากบางกอก FC ที่เปิดเกมบุกทันทีแต่ก็ถูกตราด FC นั้นโต้กลับมาบ้างทั้ง2ทีมยังคงเปิดเกมแลกกันในแดนกลางเป็นส่วนใหญ่แต่เกมบุกของบางกอก FC นั้นค่อนข้างดีและสามารถสร้างสรรค์เกมได้อย่างดีนาทีที่9เป็นนาทีที่บางกอก FC นั้นได้ลุกขึ้นนำก่อนเมื่อโอลอฟสันได้ลูกทางปีกขวาที่โยนมาให้สับเท้าก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายลูกพุ่งเข้าประตูไปทำให้บางกอก FC นำตราด FC 1ประตูต่อ0หลังเสียประตูแล้วตราด FC เปิดเกมบุกเพื่อเอาประตูคืนลำเลียงลูกมาทางธินกรและโยนลูกเข้าหาประตูก่อนที่จะหวุดหวิดทำประตูได้แต่บางกอก FC นั้นไม่ยอมเปิดเกมบุกเข้ามาแลกเช่นเดียวกันแต่มาพลาดเมื่อกองหลังทำฟาวล์ธินกรในกรอบเขตโทษกรรมการเป่าให้เป็นลูกเขตโทษแฟรงกินยิงเข้าไปตีเสมอให้ตรา FC ตามมา1ประตูต่อ1จากนั้นทั้ง2ทีมเริ่มเล่นกันแรงขึ้น
จนนาทีที่19ธินกรถูกแขนของจักรพงษ์ใหญ่โตฟาดไปที่หน้าทำให้กรรมการได้ให้ใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้บางกอก FC นั้นเหลือตัวผู้เล่น10คนแต่ผู้เล่นของบางกอก FC 10คนกลับทำประตูขึ้นนำเมื่อไตรลงวิ่งออกมารับลูกจากบางกอก FC แล้วไม่สกัดทิ้งปล่อยให้นักเตะบางกอก FC โยนลูกเข้าไปที่วสันต์ที่รออยู่ด้านปีกซ้ายแล้วเลี้ยงหลบกองหลังตราด FC ก่อนจะทำประตูที่2ให้กับบางกอก FC ในนาทีที่27เมื่อเสียประตูไปอย่างไม่คาดฝันตราเอฟซีเปิดเกมแหลกและเล่นกันแรงตราเอฟซีจึงส่งรัฐพรแซ่ตันลงแทนจิรวุฒแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ซึ่งก็ยังมีการประทะ กันมากขึ้นนักเตะบางกอกเอฟซีได้ใบเหลืองอีก2คนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาไปอีก2นาทีแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ทำให้บางกอกเอฟซีนั้นนำตราเอฟซีไป2ประตูต่อ1เริ่มต้นการแข่งขันในครึ่งหลังตราเอฟซีเปิดเกมบุกทันทีแต่เกมบุกยังไม่ได้ผลกระทั่งในนาทีที่52กลับเป็นบางกอกเอฟซีได้ประตูที่3จากความผิดพลาดของไตลงแก่นจันที่ไม่เตะบอลทิ้งถูกฉกไปได้และโยนให้ลีทักยิงเข้าประตูไปหลังจากเสียประตูที่3แล้วตราด FC เปิดเกมแบบพับสนามใส่บางกอก FC และมาได้ประตูที่2จากการหมกของแฟรงกินและลูกเตะฟรีคิกของธินกรเกมยังคงเป็นของตราด FC ที่เปิดเกมบุกตลอดในช่วงท้ายเกมซึ่งบางกอก FC ได้แต่ลงมาตั้งรับและในนาทีสุดท้ายธินกรได้โยนลูกเข้ามาทางด้านซ้ายมาที่หน้าประตูแฟรงกินกระโดดมงเข้าไปกรรมการต่อเวลาไปอีก4นาทีขณะเดียวกันกองเชียร์ตรา FC ตะโกนร้องเชียร์กดดันให้นักเตะตรา FC บุกเข้าไปยิงประตูเพิ่มทำให้บางกอก FC ลงมารับแต่ตรา FC ก็ยังยิงประตูเพิ่มไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันตรา FC เปิดบ้านเสมอบางกอก FC สุดมัน3ประตูต่อ3หลังเกมการแข่งขันรอยเตอร์โมเรล่าบอกว่าเกมวันนี้เป็นเกมที่หนักทีมบางกอก FC ถูกกดดันทั้งตัวนักเตะและเสียงเชียร์จากตรา FC แต่ต้องขอบคุณนักเตะที่สู้และสามารถทำเกมได้เป็นอย่างดีด้านสตาฟโค้ชกล่าวอีกว่าเกมวันนี้ตั้งเป้าเก็บ1แต้มกลับบ้านให้ได้แต่นักเตะทุกคนทำดีสามารถทำประตูได้เร็วแม้ว่าจะถูกกดดันจากเสียงกองเชียร์และนักเตะด้วยกันซึ่งก็สามารถรับมือกับตรา FC ได้และเป็นไปตามเป้าที่สามารถเก็บ1แต้มได้ทำให้เรานั้นได้กลับมาอยู่ในอันดับที่3แล้วก็คือฝันและกำลังใจเด็กด้วยนะครับแต่เราก็มาเสียลูกจุดโทษนะอะไรเป็นลูกตัวนั้นคือจุดเปลี่ยนนะครับเราเหลือผู้เล่นในแค่เริ่มแค่20นาทีแรกเองนะครับแค่เริ่ม20นาทีแรกแต่เราก็สามารถที่จะยื้อได้ตลอดเกมนะเราโชคดีอีกเรากลับมาได้อีก1ลูกนะครับเป็น 3-1 นะครับ 3-1 เกมมันก็ดำเนินต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ของเกมแล้วจังหวะคือสมาธิเรามีมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องขอบคุณเด็กนะวันนี้ถึงสามารถที่แชร์แต้มได้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนะคือได้แชร์แต้มได้สำเร็จนะครับครึ่งแรกเราเสียด้านนายหานรงค์ชุนหคุณากรกล่าวว่าเสียดายที่นักเตะเสียประตูเร็วและเล่นเกมผิดพลาดทำให้เสียประตูมากทำให้ต้องบุกเพิ่มเพื่อตีเสมอแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นมากกว่าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้การได้1แต้มนั้นจึงไม่เสียหายก็โอเคครับก็ทุกคนก็มุ่งมั่นเต็มที่แล้วครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนเดิมเราก็บอกน้องว่าวันนี้เรามีโอกาสเรากลับมาชนะได้ครับทีนี้ตัวของน้องติดในเรื่องคือทุกคนก็เข้าใจว่าต้องการชนะนะแต่บางทีเราเล่นเกมมากเกินไปนะครับก็บอกก็คือทุกคนนะครับก็คือมุ่งมั่นนะครับแต่ว่าเราเล่งจนเกมประคันการปฏิบัติต่อเราไม่ดีรีบไปโยนเราก็บอกว่าน้องว่าเอาใหม่ครึ่งหลังเราต้องเซตบอลกับเท้าเพราะเราคนเรามากกว่ามาพยายามออกข้างแล้วก็คอร์ดเขาทำก็ช่วงหลังก็ทำได้ดีแล้วก็มาพลาดลูกแบบไม่สมควรพลาดก็เสียดาย3แต้มครับนั่นเองประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุ
ุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในระยะนี้จะมีฝนตกชุกชาวสวนผลไม้และสวนยางพาราควรดูแลบริเวณสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่ควรกองเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรในบริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชได้สำหรับข้าวนาปีที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตชาวสวนควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคไหม้ที่มักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night